ซึ่งเวลา 20 นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาแม่น้ำหนึ่งนักให้แนวทางเลขเด็ดจุดธูปปู่ที่ตัวเองนับถือศรัทธาแล้วก็ให้เป็นแนวทางแก่แฟนคลับได้เฮในวันที่1กรกฎาคม2564ซึ่งธูปก็ปรากฏเลข175ซึ่งแม่น้ำหนึ่งก็ยังย้ำว่าให้ไปเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปตนไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างรู้แต่อย่างใดเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาเท่านั้นรายก็จุดธูปแบบนี้มาเป็น3ปีแล้วแต่อย่างไรก็ตามแม่น้ำหนึ่งก็ยังระบุไว้ว่าถ้าหากเธอได้เฮเลขปู่จะนำเงินไปซื้อเข้าครองช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19